สวัสดีครับวันนี้พี่ท็อปก็อยู่กับน้องเอเชียกับคุณแม่ลูกเกดนะครับก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการเรียนต่อประเทศอเมริกานะครับเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเปียธิดาค่ะชื่อเล่นชื่อเอเชียแล้วก็คุณแม่คุณลูกเกดนะครับตอนนี้น้องเอเชียกำลังจะไปเรียนที่ไหนครับไปเรียนที่ Tacoma Community College ค่ะน้องเอเชียเรียนเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเกี่ยวกับงานศิลปะเป็นอาร์ตเมเจอร์ค่ะทำไมถึงอยากเรียนเกี่ยวกับด้านอาร์ตเมเจอร์ครับก็ที่บ้านทำงานศิลปะก็เลยอยากไปเรียนเพิ่มมาแล้วเนี่ยค่ะอ๋อเป็นแบบซัพพอร์ตธุรกิจที่บ้านนะคุณแม่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงปั๊มพระใช่คือถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับปั๊มพระก็สามารถถามคุณแม่กับน้องเอเชียได้นะครับแล้วทำไมน้องเอเชียถึงแบบว่าไปไอตัวหลักสูตรเนี้ยครับตัว Associate Degree ตัวนี้ไอโครงการ High School Completion ครับก็มันสามารถประหยัดเวลาไอตรงที่แบบ High School ก็คือเราข้ามไปได้เลยอะไรมาเนี้ยค่ะเราไม่ต้องเรียนต่อม .5 ม .6 ละเราไปได้เลยเนาะก็คือสำหรับโครงการที่น้องเอเชียไปเรียนคือจะเป็น Associate Degree in Arts นะครับที่เกี่ยวกับด้านอนุปริญญาให้เทียบกับการศึกษาที่อเมริกาคือเทียบเท่ากับการเรียนปริญญาตรี2ปีแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็ไปต่อที่มหาวิทยาลัยเรียนปี3ปี4ที่ University ที่อเมริกาอีก2ปีซึ่งค่อนข้างที่จะประหยัดเวลาเพราะว่าสำหรับนักเรียนที่แบบว่าอายุ16ปุ๊บแล้วก็อยากที่จะไปเรียนอเมริกาเลยเนี่ยคือไม่ต้องเสียเวลาเลย GED ก็ไม่ต้องสอบ High School ก็ไม่ต้องจบคือไปได้เลยขอแค่ว่าโอเคผู้ปกครองพร้อมนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนก็คือสามารถที่จะไปเรียนได้เลยไม่ต้องเสียเวลาแล้วครับประมาณนั้นหลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เพราะว่าน้องก็จะไปเจอกับเพื่อนชาวอเมริกันแล้วก็เพื่อนที่เป็นนักเรียนอินเตอร์ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือว่าจะไม่เรียนไฮสคูลแล้วก็เป็นการเรียนแอสโซเชียตดีกรีไปเลยแต่ทีนี้ถ้าน้องเรียนจบโครงการน้องก็ยังคงจะได้ไฮสคูลดิพโลมาของรัฐวอชิงตันก็คือแบบเรียนไปเลยไม่ต้องเสียเวลาละไฮสคูลอะไรงี้ได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนเพราะว่าเขาให้โอกาสน้องอยากเรียนอาร์ตก็เรียนอาร์ตไปเลยขอแค่ว่าแบบอยากเรียนอ่ะก็คือได้เรียนสมมติถ้าน้องไปเรียนปุ๊บใช่ไหมแล้วน้องอยากที่จะเปลี่ยนสายการเรียนสมมติด้านอาร์ตนี่พอไปเรียนปุ๊บมันไม่ใช่น้องอยากไปเรียนด้านวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยแค่สมมติเทอมแรกถ้าเรียนอาร์ตปุ๊บไม่คิดว่ามันไม่ใช่ตัวเองเทอมถัดไปน้องเปลี่ยนไปเรียนเป็นพยาบาลไปเรียนเกี่ยวกับพวกด้านวิทยาศาสตร์ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับนักเรียนที่อยากค้นหาตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะใช้เวลาเรียนเพิ่มไปอีกสักเทอมนึงถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเมเจอร์ประมาณนี้ครับสำหรับ Tacoma Community College เนี่ยทำไมน้องถึงอยากเรียนที่ Tacoma ครับก็เหมือนในวอชิงตันมันบรรยากาศดีแล้วก็มันมีแบบอาร์ตแกลเลอรี่เป็นของโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยอยากมีพวกอาร์ตแกลเลอรี่ซัพพอร์ตนะกับนักเรียนที่สายอาร์ตแล้วก็แบบถ้าเป็นพวกอื่นๆล่ะครับพวกคอร์สเรียนหรือพวกค่าของชีพอะไรเงี้ยครับน้องมีอะไรที่เพิ่มเป็นส่วนเสริมในการตัดสินใจในการเลือกที่ Tacoma ไหมครับค่าของชีพมันถูกกว่าเมืองอื่นที่ใหญ่ๆอ่ะใช่เพราะว่ามันเท่าไหร่เองนะค่าโฮสต์ที่น้องไปที่น้องได้ลงเรียนไปประมาณ1,000หรือเปล่าก็ประมาณ30,000กว่าบาทรวมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะประมาณนั้นก็แบบอาหาร3มื้อดูแลเหมือนผู้ปกครองคุณแม่ก็จะได้สบายใจเพราะว่ามีผู้ปกครองที่ทางเป็นครอบครัวอเมริกาที่จะแบบพร้อมดูแลนักเรียนของเราประมาณนี้คุณแม่ก็ไม่ต้องห่วงคือทางเราก็จะคอยประสานงานแล้วก็ติดต่อให้ตลอดในกรณีที่แบบว่ามีคำถามหรือมีอะไรอย่างเงี้ยครับทางเดอะเบสก็จะดูแลในส่วนของโฮสต์แล้วทำไมน้องถึงเลือกเรียนที่ไปอเมริกาครับไม่รอแบบเรียนไฮสคูลจบแล้วไปแบบประเทศอังกฤษหรืออื่นๆอะไรเงี้ยครับมันจริงๆตอนแรกก็กะจะไปตอนมหาลัยเนี่ยค่ะแต่เพิ่งมารู้จักไอ้คอมมิตี้คอลเลจก็เลยไปเลยเพราะว่ามันก็ถ้าเป็นที่อื่นมันก็ต้องรอให้จบไฮสคูลก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่อเมริกาคือน้องก็คือสามารถที่จะแบบสกิปไปเลยไม่ต้องเสียเวลาคุณแม่ก็อาจประหยัดเวลาให้น้องเขาประหยัดค่าใช้จ่ายสมมุติถ้าใครไปเรียนต่างประเทศแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนอเมริกาเนี่ยการอายุ16ปุ๊บไปไฮสคูลเลยก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เลย2ปีเต็มๆแล้ววางแผนยังไงครับเรื่องการเดินทางครับได้ซื้อตั๋วยังตั๋วเรียบร้อยแล้วค่ะไปวันที่7ไปวันที่7อ๋อเดินทางวันที่7ที่จะถึงนี้เนาะแล้วก็หลังจากที่น้องเรียนจบเนี่ยน้องวางแผนยังไงครับในหลังจากที่จบ2ปีแรกเราจะมีมหาวิทยาลัยที่เลือกไว้หรือยังครับหรือว่าจะทำพวกงานหลังเรียนจบก่อนที่ว่าเขาให้สิทธิ์ในส่วนของOPT อะครับ12เดือนน้องตัดสินใจยังไงครับ
คิดว่าจะเรียนต่อเลยค่ะอ๋อเรียนต่อเลยใช่ไหมครับก็ยังได้ดูยูไว้หรือยังครับว่าอยากที่จะไปยูไหนหรือว่ายังไม่ได้เลือกไม่แน่ใจแต่ก็ถ้าน้องจบโครงการน้องก็ตั้งอัศรักษาเกตให้ดีๆเนาะเพราะว่าก็คือจะมีมหาลัยที่เขาการันตีเรื่องทานสเฟอร์เรียนต่ออยู่แล้วในรัฐวอชิงตันสเตทแล้วก็ในรัฐอื่นๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องอยากที่จะเลือกยูที่แบบท็อปๆอะไรก็ตั้งใจเรียนให้เกรดออกมา 3.5 ขึ้นอะไรเงี้ยคือโอกาสมันก็จะเยอะถ้าน้องจบโครงการนี้น้องจะสมัคร10 20มหาลัยก็ได้ถ้าน้องอยากสมัครก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ยังถ้าจะเลือกมหาลัยก็ลองปรึกษาคุณแม่เนาะเพราะว่าแต่ละมหาลัยบัดเจ็ตก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยตอนแรกน้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับพวกการสมัครเรียนการยื่นวีซ่าไหมครับตอนแรกเรื่องสมัครเรียนนี่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าทางพี่ก็ดูแลอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะกังวลเรื่องวีซ่าเนาะทำไมถึงแบบกังวลเรื่องวีซ่าอะไรกลัวเขาถามยากแล้วก็ไปอ่านในพันทิปมาเขาก็แบบไม่ผ่านกันเยอะ แล้วลองสัมภาษณ์แค่รอบเดียวผ่านเลยเนาะทำไมคิดว่ามันจะยากครับก็แบบอาจจะมีคำถามที่มันแบบใช้คำศัพท์ที่มันยากที่เราไม่เข้าใจอะไรแบบนี้ค่ะแล้วในเรื่องของการยื่นวีซ่าในทางพี่ได้ช่วยเหลือในยังไงบ้างครับทางเดอะเบสทุกอย่างเลยยกเว้นสัมภาษณ์ถ้าสัมภาษณ์แทนได้ที่ไปละแล้วก็ก็มีไกด์ไลน์ให้เนาะแล้วก็มีข้อมูลต่างๆที่พี่ส่งให้ในพอจะช่วยได้ค่ะพวกการเตรียมตัวสัมภาษณ์ได้หมดเลยก็คือเขาถามอะไรเราบ้างครับตอนที่ไปสัมภาษณ์วีซ่าเขาถามว่าเรียนจบหรือยังถ้ายังไม่จบแล้วทำไมถึงเลือกไป community college แล้วก็แบบถามเรื่องพ่อแม่ทำงานอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ตอบได้หมดเนาะทำไมถึงไม่อยากเรียนที่ไทยทำไมถึงอยากเลือกเรียนที่อเมริกาเรียนแล้วมันได้อะไรก็คือมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับใช่ไหมก็ แต่ยังไงก็ต้องเตรียมตัวหนักเหมือนกันเนาะเพื่อที่จะให้การตอบคำถามมามันออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้สถานทูตท่านมั่นใจว่าเฮ้ยเราไปเรียนจริงๆนะอะไรอย่างนี้เรารู้ว่าเรารู้ตัวว่าเราไปทำอะไรใช่ไหมคือถ้าน้องไม่ศึกษาข้อมูลคอร์สไม่ศึกษาอะไรเลยก็อาจจะตอบไม่ได้ด้วยความที่น้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษจะมีคำแนะนำยังไงบ้างครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเอ้ยกำลังที่จะอยากที่จะไปแบบนี้บ้างน้องแนะนำยังไงบ้างครับในการเตรียมตัวสัมภาษณ์หรือเลือกที่เรียนอะไรครับก็อยากให้ไปอ่านรีวิวอะไรแบบนี้เยอะๆค่ะแล้วแบบมันจะออกตามนั้นเลยที่เขาถามกันรู้สึกยังไงครับตอนที่วีซ่าผ่านไปแล้วก็ดีใจวิ่งกับมันมีผ่านบ้านครั้งเดียวครั้งแรกแล้วก็ผ่านเลยบอกว่ามันง่ายถามไม่ถึง5นาทีอ่ะก็เสร็จจริงจริงจริงมันก็ถือว่าเป็นคำถามที่วัดใจอยู่เหมือนกันนะฮะคือถ้าไม่เตรียมตัวเนี่ยก็ถือว่ายากอยู่แต่ด้วยความที่น้องแบบศึกษาข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวมาค่อนข้างดีมันก็เลยทำให้แบบว่าคำถามที่เหมือนจะยากเนี่ยมันก็กลายเป็นคำถามที่มันง่ายไปเลยสำหรับน้องเพราะว่าน้องมีคำตอบอยู่ที่ตัวเองอยู่แล้วว่าจะต้องตอบอะไรก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ประมาณนี้ครับแล้วคุณแม่กับน้องนี่รู้จักเดอะเบสได้ยังไงครับใช้ Google ค่ะก็เจอก็กดเข้าไปดูเลยตอนแรกคุณแม่เหมือนคุณแม่จะมาถามเรื่องเรียนต่อโครงการนี้เลยใช่ไหมครับตัว High School Completion ใช่แล้วมันก็เป็นโครงการที่แบบว่าผู้ปกครองทั่วไปอาจจะไม่รู้จักเนาะทำไมคุณแม่ถึงอยากแบบว่าเฮ้ยถึงตัดสินใจให้น้องเขาแบบว่าไม่ต้องเรียน High School แล้วก็ไปเรียนที่อเมริกาเลยครับเหมือนมันร่นเวลาการเรียนเนี่ยค่ะมันก็จะจบไวดีได้เวลาได้กลับมาไวอะไรประมาณนี้นะคะน้องเอเชียน่าจะเป็นคนแรกที่ได้เดินทางไปในเทอมนี้นะครับก็น่าจะเร็วๆนี้เดี๋ยวก็มีโฮสต์ไปรับเนาะไม่กี่วันอีกไม่กี่วันนี้อีกประมาณ10วันเนาะแล้วจากวันที่สัมภาษณ์น้องจะได้เดินทางละคุณแม่เป็นห่วงน้องเข้าไปครับเป็นห่วงน้องมากเลยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมารับที่สนามบินเลยแล้วก็พาไปส่งถึงบ้านโฮสต์ถ้าถึงแล้วก็อย่าลืมรายงานพี่นะครับพี่ก็เป็นห่วงเหมือนกันสำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่วันนี้ครับคือน้องเอเชียอยากจะแนะนำพี่ๆให้กับเพื่อนๆที่แบบกำลังวางแผนที่จะไปเรียนให้หน่อยครับก็เดี๋ยวเบสเขาแบบเตรียมตัวให้ทุกอย่างเลยว่าเราต้องทำอะไรบ้างเป็นแบบสเต็ปเลยค่ะก็ดีก็ชัดเจนชัดเจนเนาะก็ได้ง่ายดีจากเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยเนาะก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่กับน้องมากเลยนะครับที่อุตส่าห์เสียเวลามาให้ผมได้สัมภาษณ์วันนี้นะครับก็หวังว่าเดี๋ยวอาจจะได้มีคุยกันอีกสัก
ครั้งหนึ่งตอนที่น้องไปเรียนได้สักเทอมสองเทอมมาดูซิว่ารีวิวที่ทาโคมาเป็นยังไงเพราะว่าช่วงที่น้องเดินทางไปจะเป็นฤดูหนาวพอดีเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนาะยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรทางพี่ก็จะคอยสแตนบายดูแลอยู่ตลอดตั้งแต่น้องสมัครเรียนจนเรียนจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไงก็ยังดูแลกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแม่คุณแม่ลูกเกดกับคุณน้องเอเชียมากเลยนะครับที่มาสัมภาษณ์กับผมวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย